สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยมาเราไปเที่ยวต่อดีกว่าครับพี่การเราจบยากตอนแรกก็คิดว่าจบละโกทูเกเตอร์ทราเวลไม่รู้แบบจัดอะไรนักหนาเนี่ยสถานที่เยอะเหลือเกินยังไม่จบเราเลยคิดว่าจบแล้วกลับไปกับสแตมซูนเปล่าพี่ยอร์กบอกไปกันต่อแล้วเดี๋ยวเราไปที่นัสฟิยอร์ดเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งก็ดีนะเพราะคราวที่แล้วพี่ไม่ได้ไปหมู่บ้านนี้ดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกของพี่สมมติว่าใครที่วางแผนอยู่ที่นี่หลายๆวันอะที่เราฟอร์เทสหลายๆวันไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีโรงแรมมีโลบูเอมีอะไรให้ไปพักผ่อนกันได้แล้วก็มุมสวยๆแน่นอนมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยที่นี่นี่มีเตะยิ้มเหี่ยงว่ะเฮ้ยโมโหว่ะอะไรเงี้ยผมก็แปลกใจกับพี่สาวของผมบทจากวิชาการเนี่ยนะหรือว่าจะแบบโอ้จริงจังเลยนะฉันเคยจริงจังด้วยเหรอมีคิ้วขมวดบ้างนั่งคิดใช่แต่บทจะเล่นนี่คือแบบ12ขวบเลยนะอารมณ์นั้นเลยทีเดียวนะครับไม่มันสนุกเวลาไปเที่ยวไงแล้วแต่ผมก็เป็นห่วงพี่ถ้าแฟตขึ้นมาเนี่ยนะฮะไข่ข้องไข่ข้ออะไรเนาะขานก็ไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรเลยนะฮะก็ที่นี่ก็เดินเที่ยวไปถ่ายรูปไปนัสฟิยอร์ดครับเรากลับไปที่ซัมซุนกันเราต้องตั้งหลักสิคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสล่าแสงเหนือหลังจากไม่เห็นอะไรมาเลยสักคืนนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยแต่อากาศอย่างนี้เราก็พอจะคาดเดารูปการได้จะถามว่าสิ้นหวังไหมไม่เพราะว่าคนดูแสงเหนือเนี่ยถ้า KP สูงนะโอกาสมาเสมอแล้วยิ่งอากาศคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างเงี้ยมันมีโอกาสแฉลบแวบเข้ามาได้ตลอดอ๋อนี่เรามีการกินปูย้อมใจเรามีการกินปูย้อมใจก่อนกินปูย้อมใจก่อนจะล่าแสงเหนือช่วง3ทุ่มมีการอัปเดต KP กันอยู่ตลอดเวลาเหมือนทุบหม้อข้าวแล้วออกสึกทุบหม้อข้าวจริงๆอ่ะเรามีทัวร์ล่าปูไว้ปรากฏว่าวันนั้นน่ะคลื่น3เมตร4เมตรเขาก็เลยไปล่ามาให้เสร็จแล้วก็มานี่มาเสิร์ฟให้พวกเราอะไรอย่างงี้ไงก็อยู่ก็ได้อยู่อะไรอย่างงี้ก็เมามันน่ะคืนนั้นทุบกันโดยมีเจ๊หน่อยจากนครสวรรค์เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทุบปูกินเสร็จแล้วปุ๊บกองกำลังยังตั้งปักหลักกันอยู่ทางร้านปิดไฟไล่ต้องอพยพไปอยู่ข้างนอกเพราะอพยพข้างนอกไม่ไหวแล้วต้องเดินกลับล็อบบี้โรงแรมจากนั้นไม่ไหวแล้วว่าคือ5ทุ่มจะล่วงแล้วอะไรอย่างงี้ทุกคนยอมแพ้ท้ายที่สุดคือก็ไม่เห็นสรุปว่าดีนะทริปนี้ที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนอยู่ก่อนข้ามมานอร์เวย์เราต้องรีบนอนด้วยคืนนั้นเพราะว่ารุ่งเช้าเราต้องตื่น4:00 เพื่อที่จะนั่งรถจากแซมซุนเนี่ยมาที่มาเคเนสซึ่งเป็นท่าเรือเดียวขากลับเราใช้วิธีว่านั่งเรือจากมาเคเนสข้ามไปที่โบเดอร์ใช่ก็คือนั่งเรือไปนี่ก็อากาศไอ้นี่ตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะว่าบางช่วงก็หิมะตกตอนออกมาฝนตกหิมะตกพอข้ามมาโบโดเอ้าเริ่มจะใสละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นการนั่งเรือชมวิวเป็นอีกมูดนึงสำหรับคนที่บางทีเนี่ยการเดินทางมันต้องแมทช์เรื่องเวลานะอย่างของเราอ่ะเป็นทีมใหญ่เงี้ยเป็นแบบมีหลายคนเราจะนั่งมาบางทีเครื่องบินไม่พอมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยเราก็นั่งเรือชมวิวมาเรื่อยเมืองนี้เป็นอีกเมืองใหญ่เมืองนึงในเมืองใหญ่อีกเมืองนึงทางแถบอาร์กติกเซอร์เคิลเลยครับก็เป็นเหมือนเป็นท่าเรือเป็นเมืองท่าเพิ่งได้เห็นตึกรามบ้านเข้าก็มีโบสถ์ซึ่งเป็นแบบเป็นโบสถ์ใหญ่ของเขาอีกเหมือนกันไม่พลาดจริงๆจากนั้นเราก็กินข้าวเอ้ยอะไรเอ้ยช้อปปิ้งเที่ยวโบสถ์กันที่เมืองโบโดเดินเล่นในเมืองเสร็จปุ๊บตอนเย็นเรานั่งเครื่องบินกลับมาสวยๆดูวิวสวยๆกลับมาที่ออสโลกันนอนออสโลคืนนึงกลับมาวันรุ่งขึ้นบินกลับมาเพราะเราบินเริ่มต้นจากฟินแลนด์ใช่ไหมเราก็บินกลับจากทางฟินแลนด์เราก็กลับไปที่เฮลซิงกิกันก็มีแวะเที่ยวที่เฮลกันสักนิดนึงน้ำจิ้มอะไรอย่างนี้พวกอนุสาวรีย์เซเบริอุสไปมาร์เก็ตสแควร์ตรงกลางเมืองอะไรอย่างนี้มาร์เก็ตสแควร์น่าสนใจจริงๆอ่ะเฮลซิงกินะแค่ชั่วโมงของชั่วโมงเที่ยวครบแล้วนะมันเป็นเมืองหลวงที่พี่ว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กอ่ะเราเดินเองอะไรเองปุ๊บเดียวจบแล้วสามารถจบได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงอ่ะแต่ถ้าว่ามีเที่ยวมิวเซียมมีอะไรด้วยก็ต้องใช้เวลามากกว่านั้นเพราะว่ามีมิวเซียมหลายที่ที่น่าเข้าอยู่เหมือนกันครับ
ก็เป็นอันว่าจบทริปของเราฟินแลนด์นอร์เวย์เอ็กซอติกเรียบร้อยนะครับแต่ปีนี้เรายังมีทริปอีกเยอะนะใช่เผื่อใครจะไปซาฟารีท้องป่าซาฟารีกับเราเคนยาแทนซาเนียเดือนสิงหาไปเอธิโอเปียเดือนกันยาไปย่าติงเดือนตุลาไปตูนิเซียเดือนพฤศจิกาแล้วก็เม็กซิโกคิวบาในช่วงฉลองปีใหม่โอ้ซาฟารีท้องป่าซาฟารีนะสุดยอดไปช่วง The Great Migration ผมจำคำหนึ่งคำของพิการเนี่ยอะไรนะที่เรียกสัตว์อยู่5ประเภท Big Five Big Five ชอบคำนี้มาก Big Five ต้องเจอและต้องเห็นมีอะไรบ้างนะนี่โตสิงโตอะไรมาสิฮิปโปโปโตเมัสไม่ใช่ช้างนี่นี่สิช้างอะไรช้างอะไรเอาให้เต็มอะไรเร็วๆจิราฟไม่ใช่ไม่เลปเปอร์เลปเปอร์เลปเปอร์คือเสือดาว3แล้วควายป่าผมมีผ้ากระซิบอยู่ควายป่าคืออะไรอ่ะก็ควายป่าไงควายป่าคือตัวนี้ปะควายป่าก็เป็นบิ๊กไฟใช่อะไรอีกอย่างนึงสุดท้ายจระเข้หันมาแลดโอ้โหเต็มหน้าเลยนอพุ่งเข้าจมูกนี่เลยแทงเมื่อกี้เต็มนะฮะอะไรดูยากที่สุดตอบติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก1 2 3 4 1 2 3 4 no แลดเปิดใช่แลดเปิดดูยากที่สุดในบรรดาบิ๊ก5ทั้งหมดเวลาคนไปได้บิ๊ก5นะส่วนใหญ่สิ่งที่เขาจะพลาดอย่างเดียวก็คือแลดเปิดเป็นอย่างเดียวที่แบบว่าคนมักจะพลาดพี่ก็เคยครั้งนึงน้องแบบว่าน้องแบบโทรบอกก่อนได้ไหมไม่ได้นัดไว้ฮัลโหลได้เปิดแล้วมันมีช่วงเวลาที่แบบโอกาสเจออะไรเงี้ยพวกพรานจะรู้ว่าลากไออินพลาขึ้นไปกินบนครบอะไรอย่างเงี้ยแบบได้เปิดได้ไหมชิต้าได้ไหมเห็นได้มีโอกาสเห็นได้เห็นง่ายกว่าเห็นง่ายกว่าใช่ชิต้าเดี๋ยวโทรบอกก่อนทริปนี้น่าสนใจกับซาฟารีนะครับไม่แต่ทริปนี้มันน่าติดตาตื่นใจตรงนี้ Wildebeest เนี่ยล้านกว่าตัวที่ข้ามระหว่างเคนยากับแทนซาเนียเซเรนเกตี้ไปมาไซมาร่าเนี่ยเวลามันเคลื่อนพร้อมกันนะแกฝุ่นมันตลบอบอวนแล้วแบบโอ้โหมันเป็นภาพอะไรที่มัน Amazing มากบางทีข้ามอยู่สิงโตกระโดดเข้ามากระชากเนื้อกระชากขึ้นลงไปกินมันฝั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบมีจระเข้รออยู่ทุกอย่างคือจะมีนักล่าที่รอแบบพวกแบบตัวอ่อนแอหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะไปได้ถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับมาได้ทำนี้ไปกับเราไปกับเราไปกับเราเราไปทุกทริปเลยที่พูดนานเนี่ยเราไปทุกทริปเลยแล้วเราทริปนี้เราจบที่เกาะซานซิบาร์ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมนะฮะครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่ยังต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนโอเค Go Together Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเรากลุ่มมิตรผลสร้างคุณค่าสร้างอนาคตครับบริษัททิพย์ประกันภัยและธนาคารออมสินค่ะและขอบคุณด้วยนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับที่เรานั้นมาถ่ายทำรายการกันกับ Prince Theater Heritage Stay นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆสุริเกียรติน่ารักเท่ครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันแน่นอนนะครับกับเรา2คนครับกับรายการ Talk เรื่องเที่ยวกับการชนะแห่งทองวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ